สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยลูกจากศูนย์เช่นกันนะครับอันนี้เป็นรังผึ้งมินนะครับพอดีน้องเขามาทําบ้านแล้วก็เห็นว่ามีรังผึ้งอยู่บนต้นมะพร้าวน้องเขาก็เลยจะใช้ตัวเปล่าไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นมีแค่มีดเล่มเดียวมาตีผึ้งให้คุยดูนะครับก็ตีมาได้น้ำหวานเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูน้องเขาตีกันว่าน้องเขาทำยังไงนะครับน้องก็ปีนขึ้นไปเลยนะครับปีนเร็วมากเลยชุดที่เขาใส่นี่คือชุดที่เขามาทำงานเลยนะครับแค่สวมแว่นตาเพิ่มอีกเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่งจะมาต่อยตาเขาเขาทำเร็วมากเลยนะครับรังผึ้งอยู่ตรงที่น้องให้อยู่เนี่ยแต่อยู่ด้านหลังนี่คุยผึ้งออกมาเต็มเลยนะครับน้องเขาก็ไม่หนีแต่ข้างล่างคุยก็จะหนีเหมือนกันลองดูนะครับถ้าเป็นคุยเนี่ยคุยจะมีคาถาของคุยนะครับคาถาของคุยก็คือตัวเมียต่อยหูตัวผู้ต่อยตาตัวเล็กตัวน้อยต่อยแข้งต่อยขาแต่คุยก็ไม่ค่อยกล้าเหมือนกันนี่น้องได้มาแล้วนะครับรังสวยมากเลยมีโชว์ด้วยไม่ได้โชว์หรอกนะครับแต่เขาปัดพื้นออกเดี๋ยวเรามาดูกันข้างล่างนะครับว่าจะน้ำหวานเยอะหรือเปล่าลงมาแล้วตรงข้างบนที่เป็นกลมๆด้านบนเลยนะจะเป็นน้ำหวานเขาทั้งนั้นเลยนะครับนะครับด้านล่างจะไม่ค่อยมีน้ำหวานอันนี้เป็นรังสวยมากรังสมบูรณ์มากก็เดี๋ยวก็ให้น้องเขาเอาไปกินเองคุยโยมไม่กินครับน้องเขาทำมาก็ให้น้องเขาเอาไปกินเลยสำหรับวันนี้คุยโยลูกชาวสวนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามคุยโยลูกชาวสวนได้ดีมาโดยตลอด